สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถบรรทุกเทกระจัดขวดเบียร์มูลค่ากว่า1ล้านคนขับเดินหนีหายไปวันที่8มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ประจำศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแบบเทเลอร์บรรทุกขวดบรรจุเบียร์ดังยี่ห้อหนึ่งเสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าส่วนหัวรถเทเลอร์อยู่บนถนนชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนเสียหาย1ต้นขวดเบียร์ตกหล่นบนพื้นถนนเหตุเกิดบริเวณทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์หมายเลข393ระหว่างบ้านโคกกระนังตำบลคอโคมุ่งหน้าสี่แยกคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังได้รับแจ้งได้ประสานให้ศูนย์วิทยุศรีพัทไทยสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์แจ้งให้ร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์ริมหมู่ดีพนักงานสอบสวนเวรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสากู้ภัยสุรินทร์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงยังที่เกิดเหตุพบรถเทเลอร์ทะเบียน 62-1926 กรุงเทพมหานครบรรทุกขวดบรรจุเบียร์มาเต็มคันรถพบร่องรอยรถเสียหายตกลงข้างถนนและตัวลูกเทเลอร์เกิดการพลิกคว่ำตีรังการ้อชี้ฟ้าขวดเบียร์ตกจากตัวรถแตกเสียหายเป็นจำนวนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งบางส่วนตกลงไปในคลองน้ำข้างถนนขณะที่พลเมืองดีผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งขับรถมาตามหลังบอกว่ารถเทเลอร์บรรทุกขวดเบียร์คันดังกล่าววิ่งจากสะพานและเข้าโค้งจากนั้นเหมือนกับเทเลอร์เกิดการเสียหลักสะบัดและพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าส่วนตัวแม่จอดอยู่บนไหล่ถนนส่วนคนขับรถหลังเกิดเหตุได้เดินหลบหนีออกไปจากตัวรถไม่ได้รับบาดเจ็บเดินเข้าไปในหมู่บ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อไปตามเอกสารที่ระบุผู้สั่งซื้อเบียร์ดังกล่าวเป็นร้านค้าเอเจนต์ในอำเภอเมืองสุรินทร์สั่งซื้อเบียร์มาจากโรงงานที่จังหวัดขอนแก่นให้เดินทางมาตรวจสอบเบียร์ที่ได้รับความเสียหายและประสานบริษัทส่งสินค้าให้ทราบพร้อมทั้งประสานคนขับรถเทเลอร์คันดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายสำหรับมูลค่าเบียร์ที่บรรทุกมากับเทเลอร์คันนี้มีมูลค่า1,375,693.20 บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ